นี้นอกจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ยังเข้าพบคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยหลังจากที่มีการพบปะหารือกันเรียบร้อยคุณอุตมะก็บอกว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนัดแรกโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานซึ่งก็จะมีการพิจารณามาตรการเร่งด่วนโดยหลักการออกมาตรการเร่งด่วนเบื้องต้นก็คือว่าจะมุ่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและต้องเพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงินกระจายไปยังกลุ่มต่างๆในวงกว้างให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มฐานรากซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะก็ไปช่วยกระตุ้นให้เขามีความรู้สึกว่ามั่นอกมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็จะไปเร่งแก้ปัญหาที่กระทบกับชาวบ้านเฉพาะหน้าโดยเฉพาะเรื่องภัยแล้งและราคาพืชผลทางการเกษตรอย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆเนี่ยก็จะไปเชื่อมโยงกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางและก็ระยะยาวด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะมีทั้งระยะกลางและก็ระยะยาวด้วยนะคะไปฟังเสียงกันค่ะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับว่าถ้าเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจเนี่ย เราก็ต้องสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพราะถ้าทุกอย่างมันหยุดไปเลยเศรษฐกิจไม่หมุนเนี่ยคิดดูใจของคนขายของนะครับตั้งแต่โชว์หวยขึ้นไปเนี่ยมันก็โหดหมดมันต้องทำให้เกิดในภาวะอย่างนี้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยหมายว่าการซื้อของของคนทั่วไปใช่ไหมครับถูกต้องดิถูกต้องแต่ว่ารูปแบบเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะให้ผ่านคม.เศรษฐกิจก่อน